ุกคนครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ดูดิที่ร้านดูดิแซลมอนเยสแซลมอนชาชูมิวันนี้มันเป็นพวกแบบเกาหลีถูกไหมแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเปิดคลิปแบบเหมือนเดิมผมจะเปิดคลิปเป็นภาษาเกาหลีและให้ตัวเองเป็นคนแปลหน้าเขาเหมือนรู้รู้ดิเพราะว่าเราสองคนก็เคยเรียนที่เดียวกันมาถูกไหมแต่เขาจะพูดเป็นภาษาเกาหลีและญี่ปุ่นเอซิริโกโรฟิเดียก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเซราซูโรโยชิวะก็สวัสดีกันด้วยนะครับเชียนี่ก็คือเชียนี่ก็คือไม่ใช่เชียนี่คือปลาแซลมอนนะคะวันนี้คือผมไม่ใช้ไฟกันเลยนะครับถ้าแบบเพราะเรากลัวแบบมันสว่างเกินไปนะอันนี้ก็คือแบบไม่เห็นสีของแซลมอนใช่เชื่อไหมครับคนดูจริงๆอ่ะเขาไม่เรียกปลาแซลมอนเรียกปลาอะไรพวกคนต่างประเทศเขาจะเรียกปลาแซลมอนใช่ไหมแต่คนไทยเขาจะเรียกปลาแซลมอนแต่จริงๆอ่ะคนแบบชนชั้นสูงเหมือนเขาเป็นคนชั้นสูงทุกคลิปเขาจะพูดว่าปลาแซลมอนเซลลูมอนซาลมอนเย้เพราะว่าตัว S ปลาซาลามันมี L มันเป็นรูซาลมอนปลาซาลมอนใช่คนรวยๆอ่ะเขาจะรู้กันคนที่มีเงินเกินประมาณ1,000 กว่าล้านอ่ะใช่เขาจะรู้กันหมดว่าชื่อนี้จริงๆมันไม่ใช่ปลาซาลมอนมันชื่อปลาซาลมอนวันนี้เราไม่พูดภาษาไทยดีกว่าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษกันโอเคไหมโมซู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 No ภาษาอังกฤษควายอ้าวคือเอ็กของเขาภาษาอังกฤษดูนะครับผมไม่ภาษาไทยเอางี้เดี๋ยวเขาจะกินประเดิมงานก่อนดูนะครับน้ำจิ้มเนี่ยผมทำเองกับมือครับน้ำจิ้มเขียวๆเนี่ยแล้วเราจะใส่วาซาบิลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการประเดิมมีดอยู่ไหนชิ้นแรกให้น้องๆหนูๆทุกคนดูโหมีดโคตรคมเลยคมแทงเซ็งตายอ่ะเราจะแทงเพื่อพูดเฉยๆอ๋อโอเคนี่นะครับโหที่จริงเราต้องกินกับเราต้องมีนี่เลยอะไรนะผมไม่ได้บอกนะครับที่เราไปซื้ออ่ะมันมีแซลมอน3 ประเภทใช่ต่ำสุดปานกลางแล้วก็ดีนะครับใช่ของผมเนี่ยผมเลือกมาคือดีที่สุดเลยผมถามเขาว่าแซลมอนทำไมมันถึงดีที่สุดเขาบอกว่าเห็นไหมขาวๆอ่ะอันนี้แบบสาระเลยนะเห็นไหมมันจะมีขาวๆเยอะๆเห็นไหมขาวๆเยอะคือมันถูกไหมแล้วก็จะไม่คาวเนี่ยผมกินไปผมไม่คาวเลยนะครับแบบอื่นก็ไม่คาวแต่ว่านี้คือมันอร่อยไงใช่เหรอใช่แบบอื่นก็ไม่คาวเหมือนกันมีหลายเกรดอืมไม่สะใจเท่าไหร่ที่จะไม่ต้องกินแต่ตะเกียบเนาะแบบกินกับตะเกียบแต่ที่เราไม่มีไงเราก็เลยอันนี้คือหั่นมาเป็นชิ้นแล้วอันนี้คือปลาหมึกนะปลาหมึกแบบทาโกยากินนะเราซื้อมากับแก้มกวนเลี่ยนนะครับนี่ก็มีนี้ปลาทูน่าปลาทูน่าทูน่าใช่ปะทูน่า no ทูน่า yep เรื่องเยอะเรื่องแยะโอ้ย yeah เฮ้ยเบบี นี่นะผมจะกินเลยวาซาบิขึ้นจมูกกินแล้ววาซาบิขึ้นจมูกโชยุอร่อยไหมอร่อยนี่เขาทำไปแล้วเนี่ยว่ะเขาอยากกินนี้มากกว่ามันเปรี้ยวด้วยเนี่ยอร่อยมากอ่ะดูดินี่นะครับคุณดูเอาไว้ทำยำแซลมอนคือโคตรอร่อยอ่ะใช่ไหมแต่หมดผมว่าเราอาจจะกินได้หมดนี่หรอเรากินเฉพาะอันนี้หรออันนี้ค่อยว่ากันอันนี้ค่อยว่ากันเรากินอันนี้ให้หมดหาซื้อได้ตามที่เดิมแม็กโกแม็กโกบอกโอ้ไอ้พวกเยี่ยนี่แม่งกูไม่ต้องจ้างพวกแม่งเลยเว้ยทำไรกินแบบมืออาชีพเขากินกันเป็นยังไงมืออาชีพกินยังไงล่ะมืออาชีพโอ้รักตรงนี้คลิปนี้กูขออย่างนึงให้ตัวเองกินแบบเขาแล้วหมูเออให้คนดูเขาไม่ด่าโอ้โหอื้อด้วยว้าวโอ้ยหวานมากเลยอร่อยจริงๆนะเว้ยมันไม่คาวเลยเว้ยมันเป็นแบบโชยุด้วยโชยุกินโชยุมากเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเลี่ยนกินกับวาซาบิด้วยดิใช่ครับนี่โชยุนะครับแล้วก็วาซาบิอร่อยอ่ะเนื้อแบบอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยแล้วอร่อยที่หมดเลย
จริงๆอ่ะผมกลัวว่าจะเลี่ยนแต่ว่าไม่เลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเลี่ยนนิดหน่อยแต่พอมากินกับโชยุเรากินได้เรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็ว่าเขาให้กินกับโชยุอยู่แล้วน้อยคนจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยไหมชอบกินผักเยอะด้วยผักอะไรวะไชเท้าตับคาร์ดทุกคนผมว่าทุกคนอ่ะคือแบบคนดูเราจะมีแต่เด็กๆถูกไหมเด็กๆส่วนมากออกมาจากโรงเรียนจะมีแบบซูชิอ่ะอันละ5บาทเคยเห็นปะใช่พวกนั้นอาจจะเป็นปลาซลมอนแบบที่เขาเกตกับเกตต่ำๆใช่เกตธรรมดาแต่ว่าอยากให้แบบคนดูลองกินแบบปลาซลมอนที่มันราคาแพงอันนี้คือแพงนะครับผมไปซื้อมาหมดเนี้ย30,000 กว่าบาทเกือบมีสาระเลยมาเกือบประเด็นหมดได้ประมาณ 3,000 นะครับ 3,500 แพงพอสมควรนะสำหรับผมก็ลองกินให้คนดูๆไม่เลี่ยนเลยนะครับไม่เลี่ยนจริงๆตามจริงผมนึกว่าจะเลี่ยนนะครับอันนี้คือปลาทูน่าอร่อยมากปลาทูน่าอร่อยเหมือนกันอาชิมไม่เอาไม่เคยกินไม่เอากินแซลมอนเราเคยกินแซลมอนเราก็กินแต่แซลมอนแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยกินแต่แซลมอนตั้งแต่เกิดออกมาเนี่ยว้าวแม่จับแซลมอนให้กินเลยอ๋อเพราะแม่แปลออกแทนออนอย่างเงี้ยป่ะมีเสียงพูดอะไรปลาแซลมอนไงทำไมดิแซลมอนกินก่อนห้ามพูดดูนะครับกินแบบอย่างเงี้ยมันไม่คือมันไม่อร่อยเท่าแบบกินอย่างนี้จริงๆนะคนดูมันแบบหั่นแล้วก็โอเคนะไม่อะต้องกินสดๆนะครับคนดูครับเราจะกินแบบคำแบบใหญ่ๆเลยนะครับติดฟันอีกแล้วไปดิกูดปะอร่อยกูฟื้นไปกูใส่บัคกะบีด้วยหรอเนี่ยผมบอกอะไรว่าหมดแน่นอนอันนี้นะครับหมดแน่นอนกินแล้วอ้วนไหมอันนี้อ้วนไหมพอดูอ้วนไหมเขาบอกว่าคนเล่นกล้ามอ่ะเขาชอบแบบกินแซลมอนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยอ้วนเฮ้ยว่าไอ้นี่อะไรเขาเรียกว่านะมายองเนสเองกินเป็นหรอไม่รู้ว่าลองดูหยิบมาแล้วลองกินวางกับมายองเนสดูขอร้องนะครับกินไปเรื่อยขอร้องก่อนนะครับขอร้องกินกับมายองเนสดูนี่ทำมายองเนสเฮ้ยกินไม่ได้ไม่ได้จริงมีข้าวไหมทำไมไม่เป็นไรพยายามคืนเลยเชี่ยเลี่ยนเขาไปใหญ่เลยทีเนี้ยเลี่ยนมายองเนสกินไม่ได้นะครับอย่าไปกินอร่อยไหมใช่เปรี้ยวมากเลยเองครับใช่เปรี้ยวเขาใส่มะนาวเยอะดูดเลยดูดเหมือนนั่นน่ะดูดเหมือนที่ตัวเองเคยดูดอ่ะแล้วคนดูดลูกอมไม่ใหญ่กว่าลูกอมไอติมไม่ใหญ่กว่าไอติมทุเรียนไม่ประมาณทุเรียนก็ได้ อะไรล่ะไอทุเรียนอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ทุเรียนมาทีละครึ่งยาวๆไปยาวไปชิ้นนี้เหมือนเดิมวางไว้ก่อนเออไม่ไหวยังไม่ไหวชิ้นนี้ก่อนอ่ะลองดูดิว้าวมันไงเอาไหมหนูไม่เอาอะทำไมกลัวเลี่ยนกินวาซาบิเพราะวาซาบิไม่เลี่ยนนะที่รักกินได้แบบยาวๆใช่เหรอเออแต่ว่ามันขึ้นสมองเฉยๆเนาะอร่อยไหมเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรขึ้นจมูกอันนี้เดี๋ยวเราจะให้เฟรมกินนะครับเราไม่อยากกินเยอะอ่ะผมอยากกินให้คนดูเฉยๆว่าช่องเราเนี่ยก็กินปลาแซลมอนเหมือนกันถูกไหมให้ตัวเองทำช่องแล้วนี่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าแต่ว่ายังไม่ให้นะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอะไรสมบูรณ์ถูกไหมยังไม่มีชื่ออันนี้แต่ว่าสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปหาหน้าตัวเองนะครับชื่ออะไรนะชื่อว่ามีนัสขออีกทีมีนัสเอาอ่างดิมีนัสไม่ตัวข้างหน้าเอาอ่างมีนัสไม่ใช่อีนัสมึงเพิ่งรู้เหรออีควายนึกตั้งนานอะไรวะไหนเราเปิดคลิปโชว์เขาดิก็สวัสดีกันด้วยนะคะนี่เราก็มาอยู่กับช่องมีนัดกับมีนัดกับมีนัดนะคะอีนัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ช่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มียังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สร้างเฉยๆนะครับว่าจะทำมาชิ้นสุดท้ายของฉันอุ้ยเหลือปลาทูน่า2 อันดูของเขาดิตัวเองช่วยเขาเลยนะมานี่นะครับของเราเราจะกินแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะครับนี่ของเขาชิ้นสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าที่รักหันไม่หันผมไม่ไหวแล้วผมขอแบบไม่กินแล้วเอางี้เดี๋ยวเขาป้อนตัวเองดีกว่าไม่เอาเขาขอป้อนตัวเองไม่ได้เหรอไม่ไหวไม่เหมือนกันเลี่ยนว่ะอันนี้ก็แช่ตู้เย็นเพราะว่าแซลมอนมันอยู่นานได้ถูกไหมครับคนดูถูกไหมที่รักแช่ฟรีซไว้
ฟิตไว้ใช่เอางี้เขาขอเอ้ยมาเพื่อคนดูวะคำสุดท้ายเพื่อคนดูของเขาหมดแล้วอิ่มเพื่อคนดูโอเคนี่นะครับคำสุดท้ายของเราโอ้โหขอเป็นน้ำดำเลยนะครับนี่นะครับไม่ใช่นี่อะไรกันบีอ่ะว้าวจังนะแล้วหมักเต็มกำอ่ะมันติดหมดแล้วจ้าอีกนิดนึงครับไม่ไหวแล้วไม่เอากินไปเลยท่านนี้เลี่ยนป่ะก็ใครที่อยากลองหาซื้อกินก็ซื้อนิดเดียวนะไม่ต้องซื้อแบบเยอะเป็นผมนะครับเพราะว่าผมเอามาทำคลิปให้เด็กๆน้องๆหนูๆพี่ๆชายๆทั้งผู้หญิงทุกคนเมียน้อยทั้งกูทุกคน มึงจะเฮ้ยทำไมมึงพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเผื่อนแบบผู้หญิงเขาดูเขาอยากมีเป็นเมียคนที่สองของกูได้ไหมก็มาเลยทักมา มึงเข้าจังหวะ บ้าหรอเขาเป็นผู้หญิงใสๆและเรื่องสาว้าและเรื่องสาปิดคลิปเราต้องเหมือนเดิมนะขอพื้นที่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสแกนเบอร์ให้พี่สองคนด้วยนะครับจะรุนแรงไปไหนเนี่ยจะชอบไม่ใช่รุนแรงอ่ะบ๊ายบาย